สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะช่วงนี้อยู่กับเรา2คนอีกเช่นเคยมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นกันได้นะคะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกเช่นเคยต้อนรับคุณผู้ชมทั้ง177ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกของเรากันก่อนนะครับด้านของดร.ชัยยงสัจจิพานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีก็มีการพูดสรุปถึงผลการจัดงานนะคะสำหรับผลสำเร็จของ Thai New Year 2013สงกรานต์เฟสติวัลนะคะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่10ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะกับขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการจัดงานThai New Year สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่10นะครับที่ประสบสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการจัดงานครั้งนี้ประเมินได้ว่าน่าจะมีคนมามากกว่า 140,000-150,000 คนนะครับแสนกว่าในภายใน1วันนี่ถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่งยวดนะครับงานประชุมประจำปีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของลอสแอนเจลิสซึ่งพี่น้องชาวไทยในลอสแอนเจลิสและเขตใกล้เคียงได้ช่วยกันจัดกันขึ้นมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการทำให้งานครั้งนี้ออกมาอย่างยิ่งใหญ่และก็สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับประเทศไทยเราอย่างดีเยี่ยมนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นสาระน่ารู้ในช่วงแรกนี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์ วรมาลีนะคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับวันนี้อยู่กับคุณหนูวนิดาสมิธวิวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีค่ะคุณน้องมิ้งนะครับวันนี้ไปเจอกันอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้ครับมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์นึงกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศเดนมาร์กนะครับก็คือการประชุมสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมในยุโรปซึ่งปีนี้เดนมาร์กเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับยังไงบ้างครับการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้ในเบื้องต้นตอนนี้ทุกอย่างเราเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วเตรียมงานเสร็จสมบูรณ์แล้วในการเตรียมงานค่ะแล้วงานจัดวันที่เท่าไหร่บ้างครับที่จะจัดงานของเราจะจัดเป็น2ส่วนค่ะงานจะจริงๆแล้วเดนมาร์กเนี่ยจัด3วัน10 11 12ในเดือนพฤษภาคมนี้ที่จะถึงแต่ว่าส่วนวันที่10เนี่ยจะเป็นงานครับภายในของประเทศเดนมาร์กโดยที่ทางประเทศเดนมาร์กได้เรียนเชิญกับรัฐมนตรีท่านพระมหาวิเชียรชัยท่านวอวัชรเมธีครับผมท่านมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องลื่นลมในงานเบิกบานในชีวิตวันที่11 12นะครับจะมีการประชุมกันหัวข้อหรือว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างครับวันที่11นะฮะจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลย 9:00 นสมาชิกแต่ละประเทศจะมาลงทะเบียนกันตอนเช้านะฮะแล้วก็ทางสถานทูตท่านเอกอัครทูตรีโมทคิดชอบจะมาเปิดงานแล้วก็แจ้งเรื่องราวต่างๆรายการที่2คือท่านศาสตราจารย์ธงทองจันทนาสุขจะมาพูดในหัวข้อวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมทองซึ่งให้เกียรติมากที่จะมาในงานนี้และหลังจากนั้นจะเป็นการเวิร์กช็อปได้รับเกียรติจากทั้งคณาจารย์จากมศว12ท่านมาทำกิจกรรมร่วมกับทุกท่านที่มาร่วมในครูแต่ละประเทศใช่ไหมฮะและช่วงบ่ายก็จะมีการตัวทีในหัวข้อที่เรื่องจูคุณคิดว่าไม่สำคัญนะนะครับไม่ใช่อะไรที่ผมรู้เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยผมจะต้องมาร่วมเป็นโมเดเรเตอร์ด้วยนะครับในกิจกรรมวันนั้นจะมาเป็นพิธีกรให้ครับเรามีกิจกรรมภาคค่ำด้วยครับลื่นเลงสนุกสนานในการกิจกรรมท้องถิ่นของเด็กนักเรียนของโรงเรียนรักไทยที่ประเทศเดนมาร์กนี้ในงานนี้เห็นว่ามีของแจกด้วยมีอะไรบ้างครับมีของแจกด้วยได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันวิทยาลัยใช่ไหมครับสถาบันวิทยาลัยของท่านอาจารย์วอจะเอาหนังสือและซีดีต่างๆมาแจกขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอ่านแรกเป็นซีดีเรื่องก้าวไปในสุขนะครับนี่จากพระอาจารย์วอวัชรเมธีแล้วก็หนังสือด้วยวันแห่งการให้วันแห่งการให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่ามีเสื้อแจกด้วยอีกอย่างนึงใช่ไหมครับครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวันที่10 11 12พฤษภาคมนะครับขอเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมนะฮะเรามีอาหารเลี้ยงเกือบทุกมื้อครับผมเอาละครับถ้าว่างเรามาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกับคุณหนูนะครับวนิดาสมิธวิวัฒน์ครับขอบคุณพี่หนูครับสวัสดีค่ะWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.
ต่างๆนั้นมีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองคนบางคนก็เหมือนกันคนบางคนนั้นมองในบางมุมก็ค้นพบสิ่งที่ดีแต่มองในบางมุมก็ค้นพบสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราจะมองจะวินิจฉัยอะไรต่างๆก็ตามอย่ามองมุมเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเวลาที่เรามองช้างต้องมองช้างทั้งตัวอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาสรุปเป็นทั้งหมดเพราะวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดแบบแยกส่วนลดทอนความจริงออกเป็นส่วนๆทำให้เรามองไม่เห็นองค์รวมด้วยวิธีคิดเช่นนี้เวลาเรามามองคนก็เหมือนกันเราอย่าไปมองเฉพาะจุดที่เราอยากจะมองเราควรจะมองจุดที่เราไม่อยากมองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นคนคนนั้นตรงตามความเป็นจริงว่าคนหนึ่งๆนั้นแง่ดีก็มีแง่เสียก็มีแง่ไหนที่เป็นแง่ดีแง่งามเรายกย่องเขาได้แง่ไหนที่เป็นแง่ไม่ดีไม่งามถึงแม้เราไม่ยกย่องก็ไม่จำเป็นจะต้องไปด่าเขาแต่เราสามารถเอาด้านที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละมาสอนจิตสอนใจตัวเองว่าจงอย่าเอาอย่างเขาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโก Excellence in Quality Excellence in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณประมุขอัจฉริยะฉายนะคะกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ฟินแลนด์นะคะประจำที่ภูเก็ตพังงากระบี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้ท่านเล่าภารกิจหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วแล้วก็มีการประสานงานกับทางสถานทูตแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่นี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะความเป็นจริงนี่การเป็นกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ฟินแลนด์เนี่ยโดยเฉพาะฟินแลนด์นะครับภารกิจต่างๆนี่ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาคงให้เราช่วยดูแลนักท่องเที่ยวของเขาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเป็นฝ่ายที่ประสานงานก่อนแล้วก็แจ้งรายงานไปให้เขาทราบแล้วก็เขาก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลฝ่ายสถานทูตเขาลงมาดูแลนะครับแต่ตั้งแต่เป็นมาเนี่ยก็ไม่มีเคสอะไรที่มันดูน่าเป็นน่าหนักใจส่วนใหญ่ก็เป็นในลักษณะแบบนักท่องเที่ยวฟินแลนด์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดบ้างนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอยากจะแต่งงานกับสาวไทยนะครับอย่างก็มีอยู่ประมาณ2รายซึ่งเขาต้องการให้ผมเซอร์ติฟายนะครับว่าแบบผู้หญิงมีตัวตนจริงแล้วก็อยู่ที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำงานที่ไหนนะครับมีแบ็คกราวด์ชีวิตที่ดีอะไรอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้ไปจดทะเบียนสมรสแล้วก็ขอแต่งงานแล้วไปอยู่ที่ฟินแลนด์อะไรอย่างนั้นแล้วก็ทำไปอยู่ 2-3 รายก็ทุกอย่างก็โอเคแล้วก็มีฟินแลนด์บางคนที่เข้ามาแล้วก็อยู่แล้วไม่ยอมกลับไม่มีตังค์พาสปอร์ตวีซ่าอะไรก็หมดอายุอะไรอย่างนั้นก็ต้องเป็นภาระให้เราซึ่งจะต้องติดต่อไปหาพ่อแม่เขาเพื่อจะส่งตังค์มาหรือว่าทำวีซ่าแล้วมันถูกต้องแต่สรุปโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายมันก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมโดยปกติเราเป็นเจ้าของโรงแรมใช่ไหมฮะเวลาแขกมีปัญหาเนี่ยเราก็ลงไปแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่นี่เราก็ลงไปแก้ไขให้เขาอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นภาระสำหรับผมเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็คือว่าส่วนใหญ่ผมจะมีเลขาของผมซึ่งคอยประสานงานอยู่ตลอดกับฝ่ายเลขาของกงสุลของที่สถานทูตฟินแลนด์ที่กรุงเทพนะฮะปีหนึ่งแล้วก็เจอกันสักครั้งหนึ่งหรือบางปีถ้าท่านทูตเกิดอยากจะมาพักผ่อนในภูเก็ตอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็ดูแลท่านนะฮะ
แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะที่ฟินแลนด์เนี่ยจะหนาวมากเลยค่ะแล้วนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยค่ะมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะเยอะขนาดไหนคะนักท่องเที่ยวฟินแลนด์จริงๆฟินแลนด์นี่มันเป็นประเทศเล็กๆนะฮะมีประชากรไม่กี่มากน้อยนักท่องเที่ยวของเขาก็เข้ามาในช่วงแรกก็ไม่เท่าไหร่แล้วหลังจากสึนามิผ่านไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรากะกันว่าตอนที่ชาวสแกนเนี่ยบุกมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแล้วก็กะกันว่าเอ๊ะสัก 5-6 ปีชาวสแกนก็คงจะซาลงคงจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าประเทศในแถบสแกนเนี่ยประชากรมันน้อยใช่ไหมฮะทีนี้แต่มันก็ผิดคาดนะครับมันมาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็มาอีกแล้วก็มาขึ้นเรื่อยๆแต่ปีนี้กับปีที่แล้วดรอปลงไปหน่อยนึงอาจจะเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเขาอาจจะมาทุกปีคือพวกนี้ก็จะเป็นรีพีเตอร์มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกทีนี้2ปีที่ผ่านมาเขาคงอาจจะไปหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อะไรอย่างนั้นแต่เราก็หวังว่าในอนาคตเขาคงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับค่ะแล้วอยากจะให้ท่านเชิญชวนชาวไทยที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกค่ะมาเที่ยวภาคใต้ยังไงบ้างคะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางต่างประเทศบ่อยมากผมเดินทางเกือบจะทุกเดือนแต่ผมพอจะสรุปว่าเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทำให้เรามีความรักเมืองไทยมากขึ้นประเทศไทยของเรามีทุกอย่างที่มันสมบูรณ์พูนสุขจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาหารธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราสวยไม่แพ้ต่างชาติเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะครับคิดถึงเมืองไทยเมื่อไหร่กลับมาที่ภูเก็ตผมจะเป็นคนดูแลท่านอย่างดีผมรับประกันได้ถ้ายังไงนะคะถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกนะคะถ้ากับเมืองไทยนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ภาคใต้นะคะภูเก็ตพังงากระบี่ของเราสวยงามมากแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่แพงด้วยนะคะถ้ายังไงก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven Welcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้นะครับไปเริ่มกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนครับปฏิทินแรกนะคะเริ่มที่ประเทศแอฟริกาใต้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนางสุนทรีฟานโลคอมเบลได้ทำพิธีเปิดร้านเพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งร้านนี้อยู่ที่ย่านซิดิรินนะคะมีนายจักรชินบุตรชื่นอารมณ์อัครสทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ไปร่วมงานแล้วก็นิมนต์พระสมศักดิ์ปิยศรีโลพร้อมคณะไปทำพิธีทางศาสนาด้วยค่ะส่วนปฏิทินที่2ของเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับทางด้านของสถานเอกอัครสทูตณกรุงโตเกียวก็ได้มีการจัดงานเทศกาลไทย2013หรือว่าไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวครับระหว่างวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสำหรับ Thailand Report คนไทยในต่างแดนประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามเรื่องราวแล้วนะคะอยากจะส่งผ่านเรื่องราวของคุณมายังรายการก็สามารถส่งผ่านมาได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านทางอีเมลของรายการนะคะ thaioversea1@gmail.com นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน